รีวิวแก๊สหุงต้มในครัวเรือนเดือนละ50บาท เป็นแก๊สที่เราได้มาจากบอ่อขยะนะคะซึ่งบอ่อขยะตรงนี้จะเป็นการรวบรวมขยะทั่วจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อมากําจัดที่โรงบอร่อขยะแห่งนี้นะคะซึ่งก็ได้ทําการทับถมนะคะแล้วก็มีการบําบัดน้ําเสียอะไรเยอะแยะมากมายข้างบนนะคะสําหรับขยะที่มีการทับถมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็จะเกิดแก๊สนะคะซึ่งแก๊สตรงนี้เราสามารถนํามาใช้ในการหุงต้มรวมทั้งสา นําไปผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสำหรับท่อแก๊สนะคะก็จะถูกเดินลงมานะคะถูกวางท่อลงไปใต้ดินนะคะก็จะมีป้ายบอกนะคะตรงข้างทางนะคะว่าตรงนี้เป็นเขตที่มีท่อแก๊สอยู่ให้ระวังนะคะซึ่งก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะ แก๊สที่ส่งลงมาจะถูกนำมาเก็บตรงนี้นะคะจะเห็นนะคะโดมพองๆนั้นก็คือมีแก๊สบรรจุอยู่ด้านในแล้วก็มีระบบควบคุมการปล่อยแก๊สนะคะเข้าสู่หมู่บ้านเข้าสู่ตัวครัวเรือนของแต่ละหลังคานะคะท่อแก๊สถูกฝังใต้ดินนะคะแล้วก็แจกใจ่ายให้กับชาวบ้านนี่ก็เป็นตรงหน้าบ้านจะมีเอา เขาเรียกว่าวาวนะคะที่เราเปิดปิดอีกรอบนะคะสำหรับจ่ายเข้าไปในบ้านเรือนของเราค่ะแก๊สนะคะที่ได้ก็จะต่อเข้ามาในครัวเรือนนะคะในห้องครัวของเราค่ะแล้วก็สามารถใช้หูงต้มนะคะก็จะเป็นการต่อสายแบบนี้เข้ามาตรงหัวแก๊สเลยนะคะเราก็สามารถเปิดนะคะแล้วก็จุดไฟได้นะคะ ่าเวลาเปิดจะมีกลิ่นแก๊สไหมนะคะก็ก็ถ้าเปิดไว้นานเนี่ยก็จะได้กลิ่นอยู่นะคะก็ปกติก็จะเปิดแล้วก็จุดไฟเลยก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เหม็นครายะด้วยค่ะก็อ่าจุดไฟแล้วก็หงุงอทำอาหารได้ตามปกติเลยนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะใครที่ชอบก็กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะติดตามรถด,ด้วยค่ะ